ราชนาวีน้องใหม่ในส่วนกับแพ้แค่2คนสัญญาณมาแล้วทศวรรษปั่นโค้งโอ้โหได้ยิงเยอะยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์สุดสวยของทศวรรษลูกนี้สามเหลี่ยมดิบเลยครับอามี่ขึ้นนำเนี่ยหลังจากที่จูนแล้วจูนอีกเข้าเป้าจนได้โอ้โหบอลโค้งโด่งแล้วฮุกเข้าหาสามเหลี่ยมพอดิบพอดีนันทพลเห็นแต่ไปไม่ทันแล้วครับเมื่อทศวรรษเด็ดทศวรรษได้จูนแล้วจุนลงล็อกจนได้โค้งมาแล้วฮุกโอ้โหสามเหลี่ยมจริงๆเลยครับตรงนี้ต้องเรียกว่านี่คือยิงเข้าสามเหลี่ยมโอ้โหโดนแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะขึ้นนำของอาร์มี่เลยแหละครับในดิวิชั่น1ก็เอาชนะน้องใหม่อย่างวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ